ุกอย่างที่ไอทำอยู่ตอนนี้ไม่ต้องออกจากคอนโดไม่ต้องออกไปซื้ออะไรไม่ต้องออกไปตากแดดไม่ต้องออกไปเจอกับมลภาวะหรืออะไรก็ตามนะตอนนี้ทุกอย่างผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวร้านนี้ไม่มีหน้าร้าน delivery อย่างเดียวรายได้ 5,000 บาทต่อวันขายหอยแครงแต่ไม่เคยกินหอยเลยค่ะใช้ดมกลิ่นเอากลัวเลือดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอีหอยค่ะเริ่มต้นจากเงินลงทุนเพียง 3,000 บาทค่ะค่าหอย10โลครั้งแรกที่เราสั่งไม่เกิน 1,800 บาทค่าแพ็คเกจจิ้งค่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก็คือไม่เกิน 3,000 ค่ะตอนที่ลงทุนครั้งแรกทำไมถึงมาขายหอยได้ใช่ไหมคะณตอนที่ทำงานประจำเรารู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตมันน่าเบื่อเนาะแบบเป็นคนชอบอยู่ห้องชอบดูทีวีไม่ชอบออกไปเจอผู้คนเยอะๆไม่อยากโดนแดดไม่ชอบตื่นเช้าเราสั่งอาหาร delivery ทุกวันอาหารอยู่ที่ไหนขอให้อร่อยเราก็สั่งอันนี้คือหอยแครงที่เราเตรียมไว้แล้วเราล้างไว้เวลามีออเดอร์เข้ามาเราก็จะทำตามบิลเนี่ยค่ะลูกค้าก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งเขาก็จะบอกเลยว่าหอยแครงลวกชุดใหญ่นะคะรับเส้นหมี่เพิ่มชุดผักเพิ่มกี่วินาทีแล้วพอเราลวกเสร็จเราก็มาแกะหรือไม่แกะขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าจะเป็นคนกำหนดรายละเอียดต่างๆในการสั่งออเดอร์ไม่เคยกินหอยเลยค่ะทานไม่เป็นกลัวเลือดใช้ดมกลิ่นเอาถามเพื่อนถามลูกค้าดีไม่ดีก็คิดว่าอยากลองแต่ก็มันกลัวเลือดอะเนาะไอ้ไม่เคยออกไปจับใจใช้สอยที่ใดเลยทุกอย่างผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวในการสั่งซื้อของอย่างหอยลายสั่งหันไปมองผักเราก็กดสั่งในแอปพลิเคชันแมคโครไม่ต้องออกจากคอนโดคุณอยากจะเปิดเวลาไหนก็ได้ปิดเวลาไหนเลือกเองได้ไม่ต้องลาไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นวัตถุดิบที่ร้านใช้เราจะพยายามหาดีที่สุดถ้าคุณภาพของเราไม่ดีเราไม่มีหน้าร้านด้วยซ้ำถ้าขายของไม่ดีเขาสั่งเราครั้งเดียวก็หมดโอกาสที่เขาจะสั่งอีกรอบแน่นอนเรามีโอกาสแค่ครั้งหรือ2ครั้งที่เขาจะสั่งเราก็เลยพยายามหาสิ่งที่มันดีที่สุดจริงๆที่ร้านจะมีหอยแครงอยู่2ไซส์จะมีไซส์จัมโบ้กับไซส์มาตรฐานแต่ซึ่งไซส์มาตรฐานก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไซส์ปกติที่ทั่วๆไปค่ะขายนะวันแรกได้คืนเลยไหมมันไม่ได้ได้คืนเลยมันก็ค่อยๆปรับมันกลายเป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะว่าออเดอร์มันมากขึ้นแทนที่เราจะได้ทุนคืนเปล่าค่ะมันกลับเป็นการที่เราเอากำไรส่วนนั้นอะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปจนเนี่ยค่ะจนทุกวันนี้โดยเงินทุน 3,000 บาทวันนึงน่าจะขายได้อยู่ราวประมาณ20ออเดอร์ได้ค่ะยอดรายได้ต่อวันไม่หักต้นทุน 5,000 บาทต่อวันค่ะถั่วเฉลี่ยเอาจริงๆแล้วใจก็คือรายได้กับการเหนื่อยของเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าค่ะก็อยากทำไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้อยู่เท่านี้อนาคตอาจจะขยับขยายซึ่งอาจจะเป็นเปลี่ยนคอนโดก็ได้หรืออาจจะเป็นหน้าร้านที่แบบมีคนนั่งกินอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราทำได้เท่านี้เราก็ภูมิใจนะถ้ารวยได้วันนี้ก็ดีค่ะสุขค่ะทุกวันที่ตื่นมาเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากขายเราอยากพัฒนาขึ้นทุกๆวันมันเป็นนายตัวเองมันสนุกในการเรียนรู้มันสนุกในการที่แบบจะพัฒนาอยากหาอะไรเพิ่มอยากทำนู่นทำนี่เพื่อให้มีรายได้ที่มากขึ้นแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ของเราที่เรามีมันเป็นอะไรที่ใหม่นะคะสำหรับคนที่เขาไม่เคยเห็นอาชีพตรงนี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมันสมัครได้ด้วยตนเองเพราะมันเป็นภาษาไทยเปรียบเหมือนเรามีหน้าร้านจริงๆแต่แค่ว่าเรายกหน้าร้านจากตรงนั้นมาเป็นรูปโดยที่เราไม่มีต้นทุนด้วยซ้ำไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องอะไรเลยแค่ออกแบบดีไซน์ให้มันดูน่าเชื่อถือค่ะ